สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้นายพี่แมนจาก pdmobis.com จะมาแกะกล่องรีวิวตัวมีครับเห็นกล่องแบบนี้น่าจะพอรู้กันดีแต่ว่ามีกล่องใหญ่แบบนี้คือมีอะไรครับจากแบรนด์เสี่ยมี่นั่นเองครับเผื่อใครไม่รู้เป็นไม่ใช่มีแบรนด์เป็นมีบ็อกซ์นะครับเป็น HD box นั่นเองก็คือต้องบอกว่าเป็น Android box นั่นแหละตัวมีตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแต่ว่าก็ได้มารีวิวนะครับจากตัวGearBestนั่นเองครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ชมก็แล้วกันนะครับมีบ็อกซ์อันนี้คือสดๆเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยอ่ะอุ้ยลึกไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมแกะพลาสติกออกนะครับอนุญาตแกะพลาสติกออกกันสดๆเลยโอ้ขาดแล้วอะกะว่าจะแบบเงียบๆหน่อยพลาดแล้วไม่รู้จะเงียบทำไมเหมือนกันนะครับเพื่อก็ไม่รู้สิเขย่าอีกแล้วเอ๊ยยังไงดีมันแน่นเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างแน่นพอสมควรก็เลยต้องเขย่านี่ครับกำลังจะออกมาแล้วตัวบ็อกซ์เนี่ยก็ยังแบบเป็นเขาเรียกอะไรรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นสีเทาๆกันคล้ายๆแบบอ๋อในกล่องเขาทำดีครับตัวกล่องเนี่ยปกติกล่องพวก Android TV ก็จะเป็นแบบเพลนๆทั่วๆไปของกระดาษธรรมดาแต่นี่คือมีตัวบุมาด้วยนะครับอันนี้คือติดกาวนะก็คือเวลาใส่ไปเนี่ยไม่ให้มันโดนด้านบนทำให้เป็นรอยบางเห็นเราจะเห็นว่าบางกล่องที่ที่เราซื้อมานะครับจะเห็นว่าจะเป็นแบบเป็นกระดาษเป็นพลาสติกแปะเอาไว้คล้ายสติกเกอร์ครับก็ลอกมาก็โอเคแต่บางทีก็อาจจะเป็นรอยได้คราวนี้ลักษณะเนี้ยผมว่าโอเคมากเลยมันจะเป็นนิ่มๆคล้ายๆฟองน้ำนิดๆนะครับประมาณฟองน้ำบางๆก็กันเอาไว้ให้ทำให้มีบ็อกซ์ออกมาสวยงามนะครับคือก็พูดถึงมีบ็อกซ์นะครับก็ต้องบอกว่ามีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือฝ่ามือผมเล็กมากนะครับต้องบอกว่านิดนึงฝ่ามือเนี่ยเล็กมากขนาดเท่าฝ่ามือเองถ้าเทียบกับ Android Box อื่นๆเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องบอกนะเอามาเทียบกันมันคงเทียบยากนะ Beam Box ตัวนี้มีสเปคอยู่ด้านหลังด้วยนะครับฮึบสเปคก็คือเป็น CPU เป็น Quad Core 64 บิต 2 กิกแล้วนะครับแล้วก็ GPU เป็น Pentax Core ผมเปิดดิกดูก็น่าจะเป็น5 Core GPU นะครับแล้วก็ RAM 2 กิกDDR3 นะครับแล้วก็ตัวหน่วยความจำภายในเนี่ยก็คือ8 storage 8 gig นั่นเองนะแต่ว่าข้อดีของมันคือ8 gig ผมว่ามันคงไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าจริงๆน่าใส่เมมเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือรองรับ 4K Ultra HD นะครับตัวมีเดียที่เข้ามาเนี่ยก็คือหรือว่าตัวเอาพุทออกไปนะครับที่เป็นทีวี 4K นะจริงๆบ้านผมไม่มีเขาบอกว่ายังไม่ได้ซื้อมาซึ่งจริงๆตอนเดี๋ยวนี้ราคามันก็ถูกลงนะครับคราวนี้คือรองรับ 4K แล้วเรียบร้อยนะครับผ่าน HDMI ที่เป็น 2.0 นะครับมีฮาร์ดแวร์ดีโคดเด็ดรองรับ Wi-Fi ABGNAC นะครับ 2.4 และ 5GHz นะครับทั้ง2 channel เลยนะครับคลื่นความถี่ Bluetooth 4.1 นะครับมี Bluetooth ให้เรียบร้อยนะครับเห็นว่า Android บางกล่องเนี่ยไม่ได้มี Bluetooth มาให้นะครับก็น่าแปลกนะครับเป็น BLE นะครับที่เป็นเวอร์ชัน 4.1 แล้วมี Dolby DTS Blu-ray Audio Decode ด้วยนะครับเห็นว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงไม่น้อยเลยทีเดียว Made in China แน่นอนนะครับแกะกล่องกันต่อในกล่องก็มีให้เท่านี้เลยครับมีอะแดปเตอร์นะครับนี่น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะอะแดปเตอร์สาย HDMI อะแดปเตอร์หัวก็เป็นปกตินะครับที่เป็นหัวกลมๆแล้วก็มีตัวรีโมทนะครับที่อยู่ในซองตัวรีโมทก็จะใช้ปกติมีไมค์ด้วยนะครับแต่ไมค์เนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องดูต้องเปิดดูว่าเป็นเวอร์ชัน international หรือเปล่านะสามารถใช้เสียงพูดที่เป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าก็คือเป็นคล้ายเป็น voice command นะครับปิดเปิดปิดต่างๆมาดูตัวกล่องดีกว่านะครับตัวกล่องผมว่าอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเล็กนะครับตัวพอร์ตมีอยู่ด้านหลังนะครับ
ก็ใส่อย่างที่บอกว่าตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องพอร์ตก็คือจะมี USB เพียงแค่พอร์ตเดียวแน่นอนว่าสาย USB hub ได้นะครับ HDMI ที่เป็น 2.0 แล้วมีออดิโอออกไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตัว power ก็เท่านี้เลยเล็กมากเดี๋ยวนี้กล่อง Android TV มีเท่านี้นะครับที่เหลือเราก็ต้องไปเปิดใช้งานกันนะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตมาแกะกล่องอย่างเดียวก่อนแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมีบ็อกซ์ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน international ซึ่งเข้าผู้มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชันจีนนะครับอันนั้นก็จะมี voice remote นะเขาเรียกว่า voice remote แล้วก็มีตัวคู่มือต่างๆ installation guide นะครับก็ทำออกมาเรียบร้อยนะครับใช้งานยังไงได้บ้างนะพอนี้มีบ็อกซ์ผ่านทีวีแล้วก็ผ่าน wifi นั่นเองนะคนที่ผ่าน wifi ก็ตามปกติก็คือจะมีเว็บไซต์อยู่ด้วยที่ mi box ถือว่าโอเคมากมายนะครับด้วยราคาที่69 เหรียญนะครับ69 เหรียญก็ถามว่าแพงไหมล่ะบางคนก็บอกว่าอาจจะแพงแต่ผมว่าก็ไม่แพงแล้วล่ะครับ69 เหรียญประมาณสัก 2,400 แต่ว่าฟีเจอร์ที่ได้จริงๆต้องบอกนึงก็คือตามส่วนตัวแล้วนะครับตัวรอมเนี่ยที่ให้มาหรือตัวสตอเรจจริงน่าจะมีสักที่6 กิกขั้นต่ำแต่ให้มา8จริงไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าใส่ USB hub แล้วก็ใส่ตัวพวก USB mass storage หรือฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมได้นะครับส่วนอื่นๆตรงนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นที่ยึดคือมันจะหนึบหน่อยระวังกับพื้นเนี่ยมันก็จะยึดกับพื้นนะครับที่เหลือก็คงต้องทดสอบกันนะครับวันนี้ก็คงมาแกะกล่องให้ดูว่ามาแล้วจ้ะมีบ็อกซ์นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับการทดสอบใช้งานมีบ็อกซ์นะครับที่เป็น Android TV 6.0 เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในกล่องเขาบอกว่ารองรับนะครับทั้งโอ้เดี๋ยวงานจะเข้าปิดก่อนเดี๋ยวมันจะหกหมดนะครับรองรับทั้ง Netflix และ YouTube นะครับแต่ว่า Netflix เนี่ยจริงๆผมไม่ได้มี account นะดังนั้นก็อาจจะต้องลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นว่ารองรับ Google Cast ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ต้องลองกันอีกทีหนึ่งแหมเสียดายไม่มีเกมคอนโทรลเลอร์เนาะจะได้มาเอามาลองให้มันครบสูตรวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทาง GearBest ด้วยที่สนับสนุนนะครับผมส่งของมาให้เล่นนะครับก็มีอะไรก็ลองติดตามด้านล่างนะครับลิงก์ใน description ในวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่สนใจอาจจะสั่งซื้อก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับก็มาทดสอบใช้งานกันนะครับโอ้เห็นไหมเนี่ยพอดีตรงนี้รกๆนิดนึงนะครับอันนี้คือมีบ็อกซ์นะครับแต่ว่านี่เสียบเปิดใช้งานแล้วยังเปิดไฟก่อนตุ้งเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วครับด้านหลังก็คือต่อ HDMI แล้วก็ตัว USB ที่เป็นคีย์บอร์ดจริงๆผมไม่ได้ใช้ตัวคีย์รีโมทผมมีคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงหน้าจอกันครับบูทเข้ามาแล้วก็เป็น Android ที่เป็น Android TV แล้วนะครับ 6.0 นะครับไม่ได้เป็น Android ที่แบบเวอร์ชั่นทั่วๆไปที่เราเห็นกันนะครับที่เขาขายกันก็คือจะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เป็นเรียกอะไรอ่ะเวอร์ชั่นทั่วไปที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ Android TV หรือไม่ก็ Android TV รุ่นเก่านะครับผมมาแล้วขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะครับตัวห้องอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะโอเคจะไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนชุบๆก็ประมาณนี้น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับโอเคจะได้ล็อกกล้องโอเคก็เซตอัพอันนี้คือเปิดใช้งานเลยนะครับเข้ามาแล้วก็เลือกภาษานะครับจะเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกถามว่ามีภาษาไทยไหมเดี๋ยวเรื่องไปดูคิดว่าน่าจะมีรองรับภาษาทุกอย่างอย่าบอกว่ายกเว้นภาษาไทยมาแล้วครับยินดีต้อนรับเลือกภาษาไทยคุณมีโทรศัพท์แท็บเล็ตไหมใช่ถัดไปตั้งค่าอุปกรณ์หรือว่าโอเค Google
มีบล็อก1234บริการทำตามงั้นไม่ต้องกันละกันนะเราไป Wi-Fi ละกันโอเคได้ไหม Enter แล้วยังไงล่ะก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับเข้ามาปุ๊บก็เซตภาษาเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กและรออ่ะเท่านั้นเลยงานนี้ไม่กูคอยไม่พบ F Fiber ไม่บ็อกซี่สิทำไมถึงไม่เจอล่ะจริงๆมี5กิกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับพอดีก็ลองไปด้วยกันเลยนี้เพิ่งเปิดกล่องแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับอาจจะดูคือใครอื่นก็ได้จริงๆเรามีเครือข่ายอยู่เท่านี้ได้ไหมจะเฝ้าทำไมเห็นกันหมดแล้วไม่บ็อกซี่เป็นที่น่าแปลกว่าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับเชื่อมต่อ Google ก็มีการเซตตั้งค่าของ Google ก่อนนะครับเนื่องจากตัว Android Box ของ Xiaomi นะครับมี Box เนี่ยก็จะเป็นมาพร้อมกับตัว Android 6.0 นะครับเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้หรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเครือข่ายจริงๆขอรออีกครั้งครับจริงๆรหัสผ่านก็ถูกนะถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะขออนุญาตใช้โซลูชันอื่นแทนนะครับเชื่อมต่อสำเร็จแล้วตะกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยก็เชื่อมต่อ Google ต่อนะครับหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลงชื่อเข้าใช้นะครับคือความง่ายจริงๆแล้วใช้โทรศัพท์หรือแล็ปท็อปนะครับโทรศัพท์ก็ได้เรามีจริงผมมีตัวมีอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช้โทรศัพท์แล้วกันนี่ครับก็มี URL นะครับดังนั้นบนโทรศัพท์เราก็พิมพ์ URL ตามนี้เลย http://นี่ครับกำลังพิมพ์อยู่/ทำไมไม่ไปล่ะแหมยากเลยทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอีกแล้วโอเคเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหาเบราว์เซอร์อีกสักตัวนึงเอา Chrome ก็ได้เนี่ยเอา Chrome browser พอดีกี้มันเป็น default browser แล้วมันแปลกคอลอน /นะครับมี URL ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาจจะช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เซตอัพกันจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกแต่เนื่องจากอาจจะมีติดอะไรนิดนึง ANDROIDTV นะครับไปเลยตามนี้ครับ URL ตามที่อยู่โชว์บนหน้าจอนะครับก็จะเข้าไปที่ Android Setup นะครับ TV Code ก็คือจะมีพินอยู่ตรงด้านมุมขวาตรงนี้แล้วเห็นนะครับก็ใส่ตัวนี้พินจริงไม่เหมือนกันนะก็ต้องดูว่ามันขึ้นอะไรก็ใส่ไปตามนั้นนะครับก็เป็นการ Setup จากโทรศัพท์นี่ครับเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือตัว Mi Box เนี่ยต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ Continue จริงๆใช้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็ได้นะครับก็ sign in เข้าไปนี่เป็น account ผมนะครับ sign in Google เข้าไปสำเร็จเรียบร้อยนี่ can list ซะอย่างนั้นคราวนี้ก็ยอมรับข้อกำหนดนะครับแล้วก็ใช้ตัวคีย์บอร์ดได้แล้วบุตำแหน่งไหมไปต้องระบุแล้วกันปรับปรุงไหมปรับปรุงก็ได้เสร็จสมบูรณ์ครับจะเห็นว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่ต
ติดมากับตัวกล่องนะครับตัวมีบ็อกซ์เองนะครับมี account แทนนะครับ2016เคล็ดลับนะครับอันนี้คือเป็น UI ของตัว Android TV นะครับ 6.0 เลยนะครับมี Netflix นี่ไงมี Box Recommend นะครับแล้วก็จะมี Red Bull TV ส่วนแอปก็จะเป็น Google นะครับ Play Movie YouTube Google Play Store Music นะครับแล้วก็ Google Play Game นะครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นของแท้จาก Google เลยในการ Setting ตั้งค่าก็เห็นแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างโอเคมากเลยสะดวกใช้งานง่ายมีสมาร์ทโฟนอันเดียวพิมพ์ URL นะครับก็สามารถที่ตั้งค่า Google Suite ได้เลยไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะครับไม่งั้นก็ต้องไปเรียกว่าเมนูที่จะต้องใส่ User Password ตามปกติอันนี้ตัว Wi-Fi นะครับก็แสดงผลมีตั้งค่าอะไรบ้างครับ Screen Position Screen Resolution นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่ารองรับ 4K อยู่ที่สายด้วยใช่ไหมตอนนี้เป็น 1080p แล้วก็อยู่ที่ทีวีด้วยนี่ครับมีความละเอียดอยู่เท่านี้ Deep Color Mode Auto Switch Base Solution นะครับ Resolution จริงๆเป็นเท่านี้ไปก่อนแล้วกันติ้งเรียบร้อยแบ็กสิยังไงล่ะปึ๊บมี Daydream นะครับมี HDR น่าสนใจที่เป็นโหมด HDR ก็คือภาพจะคมชัดขึ้นนั่นเองนะครับ HDR ความสว่างภาพต่างๆDreamถ้าโหมด Sleep นะครับเรื่องของการแสดงผลจริงๆหลักๆ ก็จะมีเรื่องของ HDR นี่แหละนะครับมี Google Cast นะครับถ้าหากบ้านเรามี Google Cast อยู่ด้วยก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลการใช้งานได้แชร์ไหมกดใช่แชร์อยู่นะครับดังนั้นถ้าหากเราเรียกว่าเราเปิดพวกแอปที่ Cast ได้นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับแอปที่ Cast ได้แล้วเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเดียวกันก็คือใช้ตัวมี่นะครับก็จะมีตัว Google Cast ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับมี Box ขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็น Google Cast ในตัวนะครับสามารถที่จะ Cast ตัวต่างๆขึ้นไปได้เลยสมมุติผมดูอันนี้มีสัญลักษณ์แคสนะครับอยู่ข้างบนกดหนานะครับประสานพลังกับมิตรภาพที่คุ้นเคยร่วมรบไปกับเหล่ามอนสเตอร์มากมายจริงๆมีโคมแคสของ AF อยู่ด้วยแต่ว่าผมจะแคสไปที่มีบ็อกซ์3นะครับมีชื่อเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับจะเห็นว่าแคสไปเรียบร้อยแล้วพร้อมดูนะครับเรียกว่าซื้อครั้งเดียวก็จะได้ตัวนี้เลยแต่ความละเอียดได้เท่านี้เหรอเนี่ยคุณภาพมัน480นะครับต้องเซตเดี๋ยวเซต 1080p ดูความละเอียดก็ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะคราวนี้ผมก็ไปใช้สมาร์ทโฟนไปทำอย่างอื่นได้ละนี่ครับที่แคสไปนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะออกเลยแล้วกันได้ไหมเนี่ยสต็อปแคสก่อนอุ๊บส์นะครับสต็อปแคสเรียบร้อยไปที่หน้าโฮมกลับไปที่ตัว setting อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็น Google Cast นะครับที่มีอยู่ฟีเจอร์ในนี้อยู่แล้วนะครับเสียงนะครับก็จะมีระบบ Digital Sound นี่ที่เป็น Dolby ใช่ไหมนี่ไงผ่าน HDMI หรือว่าผ่าน SPDIF ก็ได้นะครับ Auto Detect ก็ได้อันนี้ระบบเสียงนะอยู่นี้หมายออกปวดปิดDolby จริงๆแล้วรองรับ Dolby ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องระบบเสียงตั้งค่าไม่มีให้นะครับแอปก็ตามปกติครับแอประบบมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยมีบลูทูธนะครับใช้งานได้จริงอันนี้เหมาะกับการเล่นเกมมากเพราะว่ามีบลูทูธก็คือต้องหาจอยเกมนะครับที่เอามาใช้งานเกี่ยวกับนี่มาดูตัวเวอร์ชันดีกว่าชื่อก่อนมีบ็อกซ์3นะครับรุ่นมีบ็อกซ์เน็ตฟลิกมีไลเซนส์เรียบร้อยเวอร์ชัน 6.0.1 นะเป็น Android TV นะครับ
คราวนี้ใครที่มีเครื่องทีวีอย่างเช่นของผมนี่เองที่ไม่ใช่เป็นสมาร์ททีวีซะด้วยซ้ำแต่ว่าอาจจะมีพอร์ต HDMI อยู่นะครับแล้วก็ความละเอียดจะต้องอาจจะต้องเป็น HD ขึ้นไปแล้วกันนะครับแนะนำก็เก่าๆแหละต้องบอกว่าราคากันเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วนะเดี๋ยวนี้ขายกันก็หลักไม่ถึงหมื่นนะครับไม่กี่พันก็มีแล้วแต่ความขนาดของหน้าจอนะครับอื่นๆก็มีแป้นพิมพ์ภาษานะครับแป้นพิมพ์มีอะไรบ้างน่าจะรองรับแป้นพิมพ์ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแป้นพิมพ์ตุ๊กๆๆ Googleต่างๆจริงก็เหมือนตัว Android ปกติที่เราใช้กันนี่แหละ Power Key Destination Playback Setting นะครับผ่าน HDMI Self หน้าจอหลักมีอะไรบ้างมีแท็บคำแนะนำไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งค่ากันไปแถวเกมและแอปจัดลำดับเกมใหม่ไหมคำพูดนะครับอันนี้คือสามารถที่จะถ้าหากเราใช้ตัวรีโมทของตัวมีนะครับซึ่งจริงๆผมยังไม่ได้แกะแหละก็คือสามารถที่จะใส่คำพูดได้เลยนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเวอร์ชัน Chinese หรือเวอร์ชันจีนคราวนี้ภาษาที่เป็นคำพูดนะครับจะเห็นว่ามีภาษาอังกฤษนะครับต่างๆสเปนแต่ภาษาไทยยังไม่น่าจะมีนะอันนี้ผมเลื่อนดูว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าไม่มีนะครับอย่างที่เห็นว่ามีภาษาจีนอื่นๆบลาๆนะครับไม่มีภาษาไทยนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันจริงๆ Google Thailand ควรจะพัฒนาภาษาไทยลงไปได้แล้วนะครับเรื่องของ Voice นะครับภาษาอื่นเนี่ยรองรับแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับมาเลเซียบ้านเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียได้หมดเลยเป็นเจอริกอังกฤษละกันแล้วก็เวลาจะใช้เรียกความสะดวกนะครับก็ใส่เสียงพูดเข้าไปได้การเข้าถึงนะครับการบรรยายบริการออกเสียงข้อความก็กลายเป็นการช่วยเหลือสำหรับคนพิการต่างๆนะครับผมเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ไหมเพราะเป็นบลูทูธนะครับมีบลูทูธในตัวกล่องเล็กๆสามารถใส่จับคู่กับบลูทูธได้เลยก็กำลังค้นหาอุปกรณ์เสริมอยู่บลูทูธมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นยังไงล่ะจะหาอยู่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องหลอกละกันแบกไปเปิดตำแหน่งข้อจำกัดความปลอดภัยและข้อจำกัดนะครับก็สามารถที่ลง APK ได้หากเราไม่ได้ลงแอปจาก Google Store นะครับเปิดได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนเหมือนกันมี APK นะครับยืนอันแอปเปิดโปรไฟล์ถูกจำกัดนะครับปิดไว้ Usage and Die เขาเรียกอะไร Diagnostic สักอย่างช่วยปรับปรุงใช่ไหมใช่มีแค่นี้ครับหรือไม่เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ g.co.androidusagehelp นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ Google Account เราสามารถนำบัญชีออกได้นะครับเลือกแอปที่ซิงก็ได้นะครับตาม Google Account ตามปกติส่วนตัวก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆการเซตติ้งตั้งค่าตัวแท็บนี้ข้อมูลนะครับ storage ในนิดนึงก็คือจากที่เห็นว่าสเปคมี8กิกแต่ว่าเราใช้งานได้ 5.1 กิกนะครับแบบนี้เท่านี้เลยเดี๋ยวลองเปิดจากจริงๆ Google Play Movie เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามีให้ซื้อนะครับอยากซื้อหรือเช่าอันนี้ก็ว่ากันไป Google Play Movie นะครับGoogle Play Store มาดู Store กันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างยอมรับข้อจำกัดต่างๆนะครับหน้าแรกก็คือเป็นแอปทั่วไปแหละผมว่าก็แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวนี้แอปคือต้องบอกว่าผมเคยใช้ลองตัว Android TV ที่มาจาก Sony เหมือนกันซึ่งตอนนั้นยังเป็น Android น่าจะเวอร์ชันต่ำกว่านี้จะเป็น5หรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะครับแต่จริงๆน่าจะเป็น5มั้งเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับก็แอปอาจจะยังไม่ได้รองรับขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ลองนิว360นะครับลองเปิดดู sign in แล้วลอง continue with out แล้วกันนะครับไม่ต้อง sign in ก็เป็นการอ่านข่าวก็จอใหญ่ดีก็แนะนำก็คือถ้าเป็นรีโมทก็โอเคนะครับหมายถึงรีโมทที่แถมมากับกล่องของตัวมีบ็อกซ์เองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถนัดคีย์บอร์ดเผื่อเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้ามีแต่รีโมทก็คือจริงๆแล้วมีโหมดเมาส์ด้วยนะครับอันนี้ใช้เมาส์ได้ด้วยจริงๆเปิดหมดเมาส์ได้ด้วยอันข่าวเนี่ยมีโนเกียมาแล้วดีเทลนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
มีอะไรอีกก็คือทุกอันก็คือรองรับหน้าจอที่เป็น Android TV ก็คือแสดงผลเต็มหน้าจอหรือจริงๆแล้วถ้าหากมีแอปบางแอปที่เป็น SPB TV ก็มีนะวันนี้แบบนานมากคือถ้าหากใครที่มีแอปต่างๆที่เขาเรียกว่าเฉพาะตัวนะครับที่เป็น .apk ที่มีอยู่ก็มาใช้ได้นะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้อะไรนี่มีตัวเล่นเกมด้วยนะครับ Emulator แต่ว่าเสียตังค์133 บาทนะครับ Super Retro 59 บาทถ้าอยากเล่นก็ได้เลยนะครับมี Super มี Root ด้วยนะครับ Controller 373 บาทก็ว่ากันไป Store คือสามารถซื้อได้ตามปกตินะครับผูกเข้ากับ Google Account นะครับ MX Player จริงๆก็ควรมีติดตั้งอันนี้ฟรีจริงๆตัว Pro เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนามาหรือยังนะครับนี่ผม Account ผมมีด้วยนะสาวแอร์โบนนะครับติดตั้งก็ได้เดี๋ยวค่อยมาลองทดสอบเล่นเกมกันในภายหลังนะครับ VLC Android นะครับ Modern Combat ด้วยแหมเล่นกันยังไงล่ะเนี่ยไม่จริงๆต้องมีจอยนะถึงจะสนุกโคดี้บักกี้นะครับเอาลองบักกี้หน่อยละกันบักกี้ใช้กราฟิกพอสมควรบักกี้แลนซิ่งนะครับเกมต่างๆจริงๆก็เหมาะกับเป็นเครื่องเล่นเกมเหมือนกันนะครับอันข่าว Apple เทิง Daily Motion YouTube TuneIn นะครับพวกนี้ยังใช้อยู่ไหม TuneIn เกมนี่ใช้เกมรีโมททีวีนะครับมีบอกไว้เลยว่าหมดนี้ใช้รีโมททีวีได้นะครับ Walking Dead ปึกปะปลาปะปลา Apple ใช้รีโมทได้เลยนี่คือเขามีแนะนำไว้แล้วแอปสื่อแอปเพลงแอปข่าวสารเครื่องมือและยูทิลิตี้ซึ่งเครื่องมือเราก็ไม่รู้ทำอะไรนะเพราะว่าบน Android 6.0 ที่เป็น Android TV 6.0 เนี่ยจริงๆแล้วเราได้64ติดตั้งหน่อยละกันจะมีสเปคนะครับตึงดาต้าเบสเอดิเตอร์ Final Wildเป็นเครื่องมือและยูทิลิตี้จริงๆก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับจริงๆมีไม่เยอะเลยมีแค่6อย่างเองแอปข่าวสารก็คงเปิดเหมือนแอปแนะนำนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด YouTube ดูเนาะแอปเพลงมีอะไรบ้างจ้าโอเคนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ท่านก่อนนอน Bible แอปสื่อช่อง7ก็มีนะครับ 3D MarksLex USA Today นะครับแล้วแต่ติดตามเลยครับตัวแอปนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกว่าถ้าหากยังติดบางแอปที่อยู่บนสมาร์ทโฟนแล้วไม่มีบน Store ในนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาตัว APK มาใช้งานได้แต่ว่านิดนึงก็คือตัว APK เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เขาเรียกอะไรอะแสดงผลไม่เต็มหน้าจอนะครับอันนี้ต้องรับทราบเอาไว้นะครับอันนี้มีการควบคุมโดยผู้ปกครองด้วยกรณีที่เรามีให้บุตรหลานดูนะครับก็สามารถที่จะเลือกประเภทของตัวคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีไปเล่นเกมแล้วมีการซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะลำบากกันนิดนึง Garo Marks of the Wolf ปึ๊บ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 ประมาณนี้ TED Talkกลับไปที่ YouTube ดีกว่าอันนี้เกมกำลังลงอยู่อัน Netflix ลองเข้า Netflix ดูก็ได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่มีแอคเคาท์อาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับเปิดให้ดูแล้วกันว่าเข้าแอปเร็วไหมนี่ไง Start Free Month Basic Standard ขออนุญาตไม่สามารถแล้วกันนะครับเอายังไงล่ะยังไงก็ต้องไซน์อินแอคเคาท์มันขึ้นมาเสียเวลาผมอนุญาตออกไปเลยแล้วกันรีบดูทีวีมีอะไรให้ดูบ้างหรือต้องมีแอคเคาท์เหมือนกันนะ next อนุญาตจ้ะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นช่อง Red Bull เลยนะครับ free of chargeRed Bull TV
Red Blue Chibi Freestyle and Star Explorer นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับ Red Blue ก็จะเป็นพวก Extreme หน่อยนะอาจจะมีกีฬา Extreme แข่งรถหรือต่างๆก็จะมีช่องให้ดูนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่เน็ตของเราแล้วครับที่ผ่าน Wi-Fi ว่ามันโอเคหรือเปล่าตามนี้ยังไม่มาเลยมาแล้วอ๋อมาแล้วครับถามว่าชัดไหมโหผมว่าก็โอเคนะถือว่าดีครับRed Bull TV YouTube ผมว่าก็น่าจะปกติมั้งทุกคนน่าจะพอโอเคอยู่แล้วนะครับเสียงไม่มีเสียงไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่ละกันประวัติการชมเอาอะไรดีล่ะหนังมีหนังเรื่องอะไรที่เข้าใหม่มั้ง Trial ดูในเทรนด์ก็ได้วิดีโอที่ฉันอัพโหลดมีด้วยประวัติการเข้าชมไลบรารีดูมิวสิกจะโดนแบนเห็นไหมเนี่ยออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอแล้วกันครับก็จะเป็น HQ นะครับเห็นว่าวิดีโอเป็น HQ ก็โหลดนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของแต่ละบ้านด้วยเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดน่าจะดาวน์โหลดพวกแอปอะไรอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะรอช้านิดนึงนิดหนึ่งมายังยังไม่มาอีกลิงกิ้งพักกดไลค์ก็ได้นะครับปิดใช้คุณภาพสูงอ่ะปิดก่อนก็ได้อันนี้มันเลือก 1080p อาจจะ 1080p แล้วกันลองดูว่าได้ไหมจะมาไหมถ้าไม่มาจะได้เปลี่ยนมาละมี PDM Mobis Video Channel มีอะไรบ้างสั้นๆ36วินะครับสโลโมของ Sony RX100V นะครับอันนี้ความละเอียดไม่ได้บอกว่าเป็นเท่าไหร่แต่น่าจะไม่ใช่ตัวความละเอียดสูงนะครับภาพสโลโมภาพตัวอย่างนะครับรีวิวกล้องนะครับก็มีนิโคเก6ด้วยการเชื่อมต่อต่างๆ power bank แล้วโอเคนี่ครับสามารถปรับได้แสดงว่าอยู่ที่ตัวสื่อวิดีโอนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่อันนี้แกะกล่องนะครับตัวอยู่เบาก็ถือว่าโอเค pdamobis.com วันนี้พามาชมการอัดบ็อกซิ่งแกะกล่องPower Bank แบรนด์ Yubao นะครับในรุ่น P16QC ที่มาพร้อมกับความจุ 16,000 mAh นะครับนอกจากนี้ยังพ่วงฟีเจอร์ Quick Charge 2.0 มาด้วยนะครับก็ทำให้ Power Bank รุ่นนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์ก็จะรองรับตัว Quick Charge ผมเป็นสังเกตครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็น Android TV ที่ค่อนข้างมีให้เลือกครบถ้วนเลยนะครับไอ้ด้านนี้ก็ลงแล้วเหรอเนี่ย Live Channelก็จะเป็นตัวสเปคทั้งหมดนะครับ
เมนูเฟอร์เคเรอร์เป็น Xiaomi นะครับมีบ็อกซ์3เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับตัวแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะครับเป็น Arm Logic Platform ต่างๆ RAM 2 GB Total Memory 17 Available 860นะครับInternal Storage เท่านี้นะครับ Internal Free Space เท่านี้ CPU นะครับ Quad Core Display ตอนนี้แสดงอยู่เท่าไหร่นะครับเป็นGPU เป็นมะลินะครับ 450MP Network IP ต่างๆนะครับ Android Version 6นะครับเป็น Marshmallow คาดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน7หรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะใช่น่าจะได้นะครับ USB device มีอะไรบ้าง Thermal ก็คือมีการวัดอุณหภูมิของตัวกล่องด้วยนะครับ 42.4 App นะครับโคเดก directory system file แล้วก็ about ทั้งหมดก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตั้งนานนะครับตั้งแต่ตอนเราเซตอัพกันเลยแล้วก็ขอโทษอภัยแต่ขออภัยที่อาจจะห้องอาจจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยทำสะอาดละกันส่วนคลิปต่อไปค่อยมาทดสอบกันเล่นเกมก็แล้วกันครับว่าเล่นเกมกับคีย์บอร์ดหรือกับตัวรีโมทที่ให้มาในกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมติดตามรับฟังกันมานะครับในวันนี้สักพักใหญ่ๆเลยสวัสดีครับ